เช้าวันที่4ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงกว่าๆนะเรามีนัดกินข้าววันนี้7โมงครึ่งสรุปนะอาหารเช้าก็คือเหมือนเดิมเนาะกินไปนิดเดียวไม่ได้ถูกปากเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อ8โมงครึ่งละที่แรกนะครับเป็นสถานที่ขายยางพาราเนาะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะนี่ครับตอนนี้ครับออกมาจากที่ขายยางพาราแล้วเนาะแม่งใช้เวลาโคตรนานเป็นชั่วโมงอยู่นะจริงๆถ่ายไม่ได้นะเขาเหมือนไม่ค่อยอยากให้ถ่ายเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้ดูแต่ตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งนั่งรถมาอีกแป๊บนึงก็มาพิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทรายเนาะห้ามจับนะถ้าจับทรายหล่นแค่หนึ่งแล้วก็ซื้อน้ำผึ้งใหญ่นะครับมี2,200ด้านหลังนี้ก็คือ2ล้านจริงๆเขาขายนะนี่ให้ดูใกล้ๆนะว่าแบบมันเป็นแบบมันไม่ใช่แบบภาพวาดด้วยสีน้ำมันหรือสีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นแบบหินทรายประมาณนี้แล้วกันเนาะดูดิสวยนะสวยมากเขาขายนะใครอยากได้ก็มาซื้อเอาออกจากพิพิธภัณฑ์นะก็เดินมาร้านอาหารเลยใกล้ๆกันนี่ร้านอาหารของเราต้มจืดหมูสับโอ้ยดูดิยังไม่ครบยังไม่ครบนะให้ดูก่อนถือว่าใช้ได้นะฮะไปกันต่อนะกินข้าวอิ่มอาหารอร่อยมากอันนี้ก็บ้านเมืองเขานะข้างทางดูดิค่อนข้างดีนะมีทางรถวิ่งทางเดินอะไรอย่างดีเลยนะต้นไม้ดูเป็นระเบียบมากโอเคเลยนะที่มีคนหนึ่งที่เขาโอ้ถึงแล้วนะอีกหนึ่งที่น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะเป็นศูนย์หยกนะเห็นเขาบอกไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปดูก่อนก็ในร้านนี้เขาไม่ให้ถ่ายเนาะไปกันต่อเดี๋ยวต้องไปสู้รบนะเพราะว่าไกด์บอกว่าต้องสู้รบ เดี๋ยวไปดูว่าสู้รบยังไงนะสถานที่อะไรเกี่ยวกับอวตารอะไรเนี่ยเขาอวตารอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องไปสู้รบเพราะว่าคนมันจะมหาศาลมหาศาลมากๆแล้วแบบถ้าเกิดใครมีมารยาทมากไกด์บอกว่าให้เก็บมารยาทไว้ที่บ้านเนาะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าคนมันมหาศาลขนาดไหนถึงแล้วแดดร้อนมากโอ้ยมันเป็นภูเขาอวตารนะแล้วก่อนมาเนี่ยไกด์เขาแนะนำวิธีการเอาตัวรอดนะเวลาคนเยอะๆเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะใครมีมารยาทเนี่ยก็ให้เก็บไว้ที่บ้านแล้วตรงนี้แย่งชิงกันได้ก็คือแย่งชิงกันสุดฤทธิ์ยืนต่อแถวยังไงเนี่ยอย่าให้เขาแทรกนะเพราะว่าคนจีนที่นี่มันแทรกเก่งมากๆเนาะใครจะมาที่นี่เนี่ยหรือจะที่อื่นเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยคนมันเยอะมหาศาลทุกที่นะที่ท่องเที่ยวเนี่ยใครจะมาก็ต้องรู้วิธีการเอาตัวรอดเกี่ยวกับการเข้าสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้นะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเห็นไกด์ก็บอกหลายคนแล้วก็ใครที่เคยมาแล้วเนี่ยเขาก็แนะนำกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่งจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนาะใช้พาสปอร์ตด้วยนะตรงนี้นะใช้พาสปอร์ตสแกนดูธงเหลืองได้ของเราเข้าไปเลยครับผมต้องไปต่อรถอย่างนี้ของอุทยานนะมาต่อแถวอย่างนี้เสร็จขึ้นรถได้รีบวิ่งหาที่นั่งทันทีนะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วนี้นะครับหาที่นั่งเชิญนั่งสิ่งที่มาในฤดูนี้ก็คือพัดแล้วก็ลมแล้วก็เด็กๆที่สดใสจะทำให้เราไปเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูคอยดูนู่นๆๆดูเดินข้างนอกเดินข้างนอกดูนั่งได้นั่งเลย
20นาทีนะแม่งโค้งเยอะมากดูดิถึงแล้วถึงแล้วถึงที่แรกเนาะเออเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันคืออะไรเนาะเมื่อกี้นี้ว่าวุ่นวายใช่ไหมยังมีอีกก็คือตรงลิฟต์แก้วอ่ะเราขึ้นรถไปเรื่อยๆ5ต่อเออเดี๋ยวขึ้นรถ5ครั้งก็คือรวมทั้งหมดยันกลับอ่ะเราจะขึ้นรถประมาณ5ครั้งเออแล้วก็จุดไฮไลท์ที่สุดของบริเวณที่เรามาตรงนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนอุทยานนะจุดไฮไลท์ที่สุดก็คือเป็นลิฟต์แก้วที่ขึ้นจากข้างล่างเนี่ยไปยันข้างบนเนี่ย300กว่าเมตรเนาะเขาก็จะเป็นแบบลิฟต์แก้วให้ดูวิวทะลุขึ้นภูเขาอะไรอย่างงี้เนาะเออจุดนั้นน่ะน่าจะคนมหาศาลมากๆเออตรงนี้มันมหาศาลแล้วตรงลิฟต์แก้วมันมหาศาลกว่าเอออ่ะเนี่ยคนก็ประมาณนี้ตรงนี้นะเขาให้มาดูลำธารเนาะนี่ก็เป็นลำธารดิคนก็มาเล่นน้ำเนาะผมไม่รู้ว่าบอกไปหรือยังว่าตอนนี้ผมมาเนี่ยมันเป็นแบบช่วงปิดเทอมของที่นี่ด้วยนะคนมันก็เลยแบบค่อนข้างเยอะลำพังปกติเนี่ยคนมันก็เยอะอยู่แล้วนะนุ่นดูลิงนี่ดูความคนเยอะของคนเนี่ยเขาก็มาเล่นน้ำอะไรกันเนาะตรงนี้ออกมาแล้วกว่าจะออกมาได้คนโคตรเยอะภูเขาแม่งโคตรสวยเลยว่ะที่นี่ไปกันต่อเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถตรงนู้นอันนี้มันคือจุดแรกไงไปไปเลยไปเลยที่นี่มีหาดที่หาดคนจีนยังกลัวไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าลิฟต์อยู่นู่นนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลิฟต์กันช่วงนี้อาจจะเป็นภาพบรรยากาศไปก่อนนะถ้าพูดได้เดี๋ยวก็จะพยายามพูดนะให้ดูบรรยากาศเรียวๆไปเลยเป็น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 ไปเอาตรงไหนมาได้ไงมาได้ไงกลางก็อยู่กลางหน้าหรือกลางเป็นไงล่ะแหมได้แค่เลือกถ่ายรูปเขาบอกโอ้โหผมเดินลงมาข้างล่างนี่ก่อนวิวโคตรสวยเลยดูดิโอ้โหวิวผมเดินลงมาตรงนี้ก่อนนะครับผมถ่ายรูปตรงนี้สิบนาทีพอไหมภูเขาตรงนี้แม่งโคตรสวยเลยดูคนดีอย่างเยอะเลยรอเดี๋ยวขึ้นลิฟต์แก้วเนาะจุดไฮไลท์ของเขาอ่ะนี่ก่อนขึ้นก็ต้องมีตั๋วใช่เดี๋ยวก็ไปเดินไปด้านหน้าดูก่อนถึงช่างเสียถึงที่จัดทุกข์เลยฝากเลยสามพวกสองแขนใหม่แม่สามพวกเดี๋ยวเขาบอกมันมี2ชั้นนะตรงนี้ถ้าเกิดมันว่างเนี่ยเราก็ขึ้นไปได้เลยหรือชั้นล่างว่างเราก็ไปชั้นล่างข้างบนว่างก็ไปข้างบนก็เลือกเอาข้างล่างว่างนะไปเอาคนอื่นไม่มาเลยมาสองคนอันนี้ลิฟต์แก้วเลยใช่ไหมครับต้องตาและตั้งหน้าน้ำมือถือเลยเดี๋ยวตั้งนี่ก็สั้นกว่า
คนอื่นไม่มีใครตามมาทันเนี่ยเราได้เข้ามา2คนก่อนคนอื่นโอ้โหดูดิเขาบอกไปนั่งรถนะอันนี้เราขึ้นลิฟต์แก้วมา300กว่าเมตรแล้วนะยังมีรถแม่งอยู่บนนี้ไม่รู้มีได้ไงดูคนดิคนโคตรเยอะดูดิว่า现在就在通道这儿呀你过去通道了吗เดี๋ยวไปขึ้นรถดูคนรอดิอันนี้เหมือนจะรอลิฟต์ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรอลิฟต์ลงโอ้โหคนแม่งหลายร้อยเลยเป็นพันเลยมั้งครับกายบอกเป็นพันเลยอ่ะโอ้โหแล้วแม่งอย่างร้อนเลยขึ้นรถ10นาทีเดี๋ยวก็จะไปที่เขาอวตารโอ้โหต้องใช้รถกี่ร้อยคันวะเนี่ยคนระดับนี้คนโคตรเยอะเลยประเทศจีนนี่สุดเรื่องคนจริงๆนะคนอย่างเยอะขึ้นรถดีกว่าไปแล้วคุณยานี่อ่ะโอ้เดี๋ยวพูดสักเนี่ยสุดเทสุดต่างไปไหนเอาไกด์ไปอยู่ได้ไงวะเขาเป็นไกด์นะจะได้ออกไปก่อนต้องคอยออกไปเคลียร์นะดูไกด์ดิยืนกันเต็มเลยหนุนหนุนหนุนวิ่งวิ่งวิ่งต้องรีบวิ่งนะข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้วุ่นวายมากถึงแล้วไปเดินต่อแม่งโคตรวุ่นวายเลยเมื่อกี้เห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าภาพถ่ายทันเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะเดินอีก 1.5 กิโล 1 กิโลครึ่งนะเข้าห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะจีนนี่แม่งสุดจริงว่ะแล้วแม่งคนมหาศาลอย่างนี้นะเข้าไปแม่งเจอแจ็คพอตเจอทองอ่ะเจอทองแม่งไม่พอแม่งดูดบุหรี่เหม็นมากใครอยากลองพิสูจน์ก็ลองดูนะห้องน้ำสาธารณะของจีนเนาะอ่ะก็เดินกลิ่นโคตรแรงตัวมันปล่อยน้ำมาตรงนี้หน้าผาจะอยู่ซ้ายมือตลอดเราจะได้ไม่หลงตอนนี้ 3:40 เนาะไปเขาได้พี่โดเดินกลับมาต่อไม่กลับแล้วนะเดี๋ยวกูก็หลงอยู่ตรงนี้คนเดียวอยู่หน้าผาดิเรียกแล้ว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 เรีย
่นอ่ะเออผิดไหมให้น้องมาถ่ายให้ขอให้เขาจุ๊บได้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 ดูดิเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออถ่ายแบบยาวๆแล้วกันให้ดูบรรยากาศดูวิวดูคนใครอยากดูวิวก็เห็นไหมอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินแล้วสแกนไปดิก็ได้ดูวิวแม่งเอ้ยขนาดเครื่องอย่างนี้ยังสแกนอ่ะสุดจริงอย่างที่บอกว่าประเทศจีนมันสังคมไร้เงินสดค่อนข้างจะเยอะมากร้านขายของก็มีนะใครหิวใครอะไรเนี่ยมีขายของว่ะโอ้ยมีรับจ้างถ่ายรูปด้วยว่ะถ่ายรูปดูวิวดูอะไรกันเนาะโอ้โหโคตรสูงเลย你好，你不要那么排，那个越说。塞塞塞没钱，罚钱。哎，电话给我说一下，我让我打。对对对，米德罗呢？他们有服务呢。哎，这个动作做完以后，大家一起再给飞机来一个飞尾。飞尾来完以后啊。米帕木木怂呢？啊。แต่ใครอยากได้ก็เขาจะมีคนบินน่ะแล้วเราก็ทำท่าไปแค่นั้นแหละมีหลายจุดนะแต่ผมไม่ดูราคานะภาพโคตรสวยโอ้มีร้านขายของวะร้านนี้ขายโคตรดีเลยนะผมเห็นเหมือนชาไข่มุกมั้งข้างทางเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขาแบบนี้ตลอดเลยนะคนก็แบบถ่ายรูปกันอะไรอย่างงี้เนาะทางค่อนข้างแบบเป็นบันไดเป็นขั้นบันไดเนาะขั้นบันไดแบบเยอะอยู่นะแต่คนก็เยอะมากๆเช่นกันเนาะเฮ้ยตรงนู้นเป็นสะพานสีแดงว่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าเออมีสะพานสีแดงด้วยเดี๋ยวหาน้ำกินก่อนดีกว่าเฮ้ยมีแตงโมด้วยดูดิอย่างสวยเลยซื้อน้ำสักขวดแม่งน้ำเย็นๆหาไม่ได้เลยพวกน้ำเปล่าเนี่ยไม่ต้องหวังเลยว่าจะเย็นใครหิ้วน้ำมาได้ก็หิ้วมานะน้ำเย็นหายากมากแล้วก็ขวดเนี้ย6หยวนราคาของค่อนข้างแพงนะ6หยวนก็ประมาณ30บาทถ้าเป็นโค้กขวดเท่าบ้านเราที่ราคา18 19บาทอะที่นี่ขาย12หยวนก็ประมาณ60บาทบนนี้นะบนนี้ราคาค่อนข้างแพงนิดนึงเนาะมันก็อาจจะเอาขึ้นมาลำบากเนาะก็ได้แต่ซื้อน้ำเปล่ากินดีกว่าไม่อยากซื้อของแพงเนาะจริงๆมันมีของขายตลอดทางแหละเออมีน้ำปั่นน้ำอะไรเนาะจริงๆระยะทางมันค่อนข้างไกลนะแต่ก็แบบถ่ายได้เป็นแบบช่วงๆวิวมันก็เหมือนกันหมดเลยทางเดินมันก็ประมาณนี้เป็นแบบทางเดินอย่างนี้นะทางเดินดีนะมีที่กั้นอย่างนี้ทางเดินดีมากอย่างที่ผมบอกไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เขาทำค่อนข้างดีนะจัดการจัดระเบียบอะไรดีแต่อาจจะวุ่นวายตรงคนนี่แหละก็คอยสังเกตถ้าเกิดกลัวหลงนะก็หน้าผาเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะเสมอจะได้ไม่หลงเมื่อกี้ก็เกือบหลงแล้วของกินก็มาว่ะเฮ้ยอันนี้ขายเยอะนะเฮ้ยเหมือนใช่ว่ะเหมือนถึงแล้วว่ะที่จอดรถเนี่ยน่าจะใช่แล้วถึงแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปขึ้นรถตรงนั้นแหละผมว่านะได้เวลากลับต้องไปต่อแถวกับอีตรงที่เรามาที่ผมถ่ายให้ดูที่คนแม่งเยอะๆไปลงลิฟต์แก้วต่อนะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเดี๋ยวถึงที่ตรงนู้นถ่ายให้ดูใหม่เนาะเดี๋ยวไปวิ่งแย่งกับคนจีนก่อนมาเพื่อขึ้นรถเดินกลับอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำดีเนาะกั้นแบบเป็นระเบียบเป็นอะไรเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแม่งทำดีพวกการจัดการต่างๆมีรถรับส่งมีอะไรอย่างดีเลยนะอุ้ยคุณไกลเลยโอ้โห
ันก็เหลือแต่คนกลับแหละมารวมกันเนี่ยโอ้ my god ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้กลับสองตรงนี้ว่าได้กลับคนโคตรเยอะเลยกูยังมีไม่ไหวหรอกนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลิงมันมาขโมยของเนี่ยที่ระวังนี่นี่ดูคนนะเขาบอกรอ40นาทีอ่ะดูดิแม่งเผลอๆเป็นชั่วโมงอ่ะคนโคตรเยอะขาออกก็ต้องใช้ตั๋วอีกใบนึงนะนี่อีกใบนึงรอแม่งมาชั่วโมงกว่าแล้วนะนี่ดูดิขากลับนี่นานมากนะเอาจริงต้องทำใจตรงนี้ไว้เลยนะถ้าเกิดใครมาแบบถึงตรงเนี้ยขากลับบ่ายๆสักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่นะแดดตรงเนี้ยจะจัดมากอย่างที่ผมถ่ายให้ดูตอนขาไปนั่นแหละเอออันนั้นคนเขาก็รอตรงนี้เนี่ยแหละเออแดดร้อนมากตอนนี้ยังดีหน่อยนะที่แม่งยังเย็นไม่มีแดดแต่แม่งอบมากอย่างร้อนเลยไปชิวากูไปขึ้นเหลือจ้าเลยเนี่ยมาพี่ไปขับของเป็นยังไงชิวเลยอ่ะโคตรน่ารักอะไรหรอเลยลิปดีลิปแก้วเราต้องจับมือใช่ใช่ใช่两个都没有使用一张在里面一张在外面这边搞他们这边好的我看到你要靠欢迎乘坐两个点点的电梯Hello, visitors. Welcome to Taiwan. มันก็จะออกมาจุดเดิมของเราเนาะตรงนี้เนาะอยู่อาม่าน่ะว่ากินตรงนี้ดีล่ะตัวชายกูตัวชายกูเองสั่งอ๋อเสียดายนี่ก็ถึงแล้วนะคะยังเหลือเลือกไปเถอะมาชายกูมองไปทางด้านหลังมองไปทางด้านหลังโอ้ยถึงแล้วสถานที่คือแบบสุดยอดอลังการทุกที่นะประเทศจีนเนาะจัดการแบบระบบของเขาอะแม่งทำอย่างดีจริงๆแม่งยอมรับเลยนะประเทศนี้ระบบการจัดการการเข้าแถวหมายถึงระบบนะการจัดการการเข้าแถวต่างๆต่อคิวหมายถึงว่าทำช่องอะการทำช่องนะไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนนะถ้าเรื่องของผู้คนเนี้ยตัดออกไปได้เลยนะแบบทำโคตรดีเฮ้ยมีอะไรวะโชว์อะไรไม่รู้มีอะไรไม่รู้อ่ะประเทศจีนอ่ะเดินได้เลยนะเฮ้ยอยากมาดูเขาร้องเพลงอ่ะคือรถแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วร้านอาหารติดลงไปถึงแล้วนะครับร้านอาหารนี่มีลอดใต้ดินด้วยจะได้แบบไม่ต้องข้ามถนนไงนี่ร้านอาหารร้านนี้อย่างสวยเลยร้านอาหารสวยมากโอ้โหอย่างกับโรงเตรียมนี่ฮาวโอ้ร้านอาหารโคตรดีอย่างสวยเลยสิบเอ็ดคนโต๊ะนี้นี่โอ้โหคนน่ากินเลยอาหารดีมากโอ้โหซ่อนเจ๋อ
ามีโชว์ด้วยดูดิกินข้าวอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ร้านอาหารร้านนี้มันก็โอเคนะเออร้านสวยมากอาหารดีตรงนี้ก็จะเป็นเมืองๆหน่อยเนาะเป็นเมืองๆแนวๆนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศคร่าวๆแถวนี้ให้ดูแล้วกันนะโอ้ร้านดังไม่ได้มีอดเออเขาพามาร้านนี้เขาบอกร้านดังแต่ก็หมดอดกินแล้วมั้งมันใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปเมื่อกี้นี้นั่นแหละแล้วคนแม่งก็มาลงแถวนี้เยอะมากมาเจอร้านนี้เหมือนกันสองหยวนสู้ก็ไม่ได้แล้วก็เจ๊งรสชาติเหมือนกันเลือกสองได้ต้องรีบกินเดี๋ยวละลายนะเอานมโรงเรียนมาทำอันละ2หยวนนะก็ประมาณ10บาทมาร้านเดิมนะสั่งน้ำกินราคาไม่แพงนะสตรอเบอรี่8หยวนก็40แอปเปิ้ลก็30อะไรเงี้ยเนี่ย8หยวน8หยวน7หยวน10หยวน12อะไรเงี้ยราคาดีว่ะเออราคาไม่แพงเดี๋ยวมาลองดูรสชาติไม่รู้โอเคหรือเปล่าเออมีเนื้อด้วยว่ะดีเออโอเคเดี๋ยวของผมสั่งแอปเปิ้ลดีใช่ไหมอร่อยเป็นไงอร่อยลองชิมดิก็ดีแอปเปิ้ลก็มีกลิ่นนิดๆเนาะดูเมนูแปลกๆที่นี่ดิมีขายเต่าด้วยอ่ะจริงๆบริเวณตรงนี้นะมันมีแบบทางไปทางนู้นข้างหน้านู่นมีแบบพวกขายเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้าอะไรเงี้ยเต็มเลยนะเดินมาข้างซอยร้านอาหารเรานะร้านนี้แหละที่เรากินเมื่อกี้มีของขายนิดหน่อยนะตรงนี้มันทำด้วยอะไรนั่งรถมาแป๊บเดียวถึงที่พักแล้วเขาเรียกว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวพาไปดูที่พักนะว่าที่พักจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายห้องให้ดูเขาบอก5ดาวแต่แม่งผมไม่เชื่อหรอกห้องน้ำโอ้โหบอก5ดาวอะคร่าวๆแล้วกันไม่แม่งเหมือนเดิมเลยห้องเหมือนเมื่อวานเลยเนี่ยห้องเหมือนเมื่อวานมีพรมอย่างนี้เลยห้องไซส์เท่ากันเลยมีอย่างนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้คือแอร์ป่ะวะเปิดยังไงวะแอร์เออไม่รู้ว่ะมันแอร์หรืออะไรวะเฮ้ยแอร์ว่ะไม่เคยเห็นแอร์อย่างงี้อุ้ยแอร์เย็นอยู่ตรงนู้นเหมือนแอร์ใช้ไม่ได้นะห้องโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอาบน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปเดินเล่นข้างโรงแรมนะตอนนี้ก็ประมาณจะ4ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเดินข้างโรงแรมนะว่ามีอะไรได้อาบน้ำสระผมหัวยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวไปต่อรู้สึกสบายตัวมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินอันนี้ก็คือเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่เรามาด้วยกันตั้งแต่วันแรกเนาะเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินข้างๆนี่ที่หนูอยากกินอยู่ตรงไหนนะเชียร์นะคนเดียวก็ชิลโอ้โหทำนี่ก่อนมันมีหลายน้ำอ่ะแต่ว่าร้านนี้จะกินอย่างเดียวก็ไปเจ้าก่อนจะกินข้าวค่ะเสียซื้อเครื่องสำอางถึงยอดมากหรอมาเล่นไงมาเล่นเอาอะไรมาเอาดูไงคือหลังจากนั้นคือพอสะดุ้งตื่นดุ๊กก็เลยไปบอกเขาเขาบอกว่าแบบใครก็บอก
แบบเขาก็ไม่ค่อยอยากพูดอะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครไม่ได้เขาเออแล้วพอโดนติดเที่ยงคืนครึ่งเนาะเดินกลับละรู้สึกดีเนาะได้กินไปหน่อยนึงนอนหลับสบายแน่นอนกินหม่าล่ากับเบียร์เนาะแม่งโคตรดีในหม่าล่าประเทศจีนเนาะนี่ดูดิตลาดเขา